ทีนี้นะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะเซลล์กลวานิกเนี่ยก็มีบทบาทมากในเชิงพาณิชย์นะคะพอเราพูดเซลล์กลวานิกเนี่ยนักเรียนจะไม่ค่อยคุ้นนะคะแต่ทุกวันนี้เรายังใช้มันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาก็แพงขึ้นมากนะคะเมื่อก่อนก้อนละ 2-3 บาทเดี๋ยวนี้ก้อนละ 7-8 บาท10บาทแล้วคุณพูดถึงก้อนอะไรคะถ่านไฟฉายนะคะก็เป็นเซลล์ที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะก็คือเซลล์กลวานิกที่ผลิตขึ้นมาใช้ในทางการค้าเนี่ยนะคะเชิงพาณิชย์เราจะแบ่งอยู่เป็น2ประเภทด้วยกันมีใครไปอ่านหนังสือล่วงหน้ามั้งแล้วคะมีไหมหยุดไป3วันไม่ได้อ่านเลย ไปเที่ยวเพลินเลย3วันใช่ไหมคะเซลล์ในกลวานิกเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะชนิดแรกเราเรียกว่าเซลล์ปฐมภูมินะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า primary cell primary ที่แปลว่าปฐมนั่นเองแปลว่าอะไรปฐมก็คือเซลล์เริ่มแรกใช่มั้ยเริ่มแรกหรือเบื้องต้นเบื้องต้นเซลล์อันนี้หมายความว่าเซลล์ไฟฟ้าชนิดนี้ก็คือเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยนำไปใช้นะคะพอนำไปใช้แล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้ทันทีเลยแต่พอใช้ไปหมดไปก็โยนทิ้งค่ะทำไมคะใช้แล้วหมดไปก็ทิ้งไปเลยไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกแบบนี้เราเรียกว่าเซลล์ปฐมภูมิหรือพูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือไม่สามารถนำกลับไปอัดไฟได้อีกนะคะก็คือใช้หมดแล้วก็โยนทิ้งค่ะไม่สามารถนำกลับไปชาร์จหรือไปอัดไฟได้อีกยกตัวอย่างเช่นเซลล์ดาเนียลหรือเซลล์แห้งเซลล์แห้งคืออะไรอ่ะรู้ไหมเซลล์แห้งก็คือถ่านไฟฉายนั่นเองค่ะถ่านเดี๋ยวนี้มันมี2ประเภทใช่ไหมเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราต้องรู้ใช่ไหมถ้าถ่านที่ใช้แล้วโยนทิ้งไปเลยเนี่ยหมดไปเนี่ยราคาเป็นไงคะถูกแต่ถ่านที่มันทำไมคะหมดแล้วสามารถนำกลับไปชาร์จไฟใช้ใหม่ได้อีกเนี่ยก็จะแพงถ่านประเภทนี้เราจะเรียกว่าเซลล์ทุติยภูมิค่ะทุติยภูมิหรือเรียกว่า secondary cell นะคะ secondary second ก็คือที่2นะคะลำดับที่2ก็คือลำดับนี้ก็มีความซับซ้อนกว่าลำดับแรกก็คือเป็นเซลล์กลวานิกที่สามารถทำให้เกิดการย้อนกลับไปสู่ครั้งแรกได้นะคะโดยการอัดหรือชาร์จไฟเข้าไปใหม่ก็คือใช้หมดก็เติมพลังเข้าไปใหม่แล้วก็นำกลับมาใช้ได้อีกอย่างที่นักเรียนนึกภาพตามไปแล้วนั่นก็คือถ่านชาร์จใช่ไหมคะถ่านชาร์จถ่านที่เป็นแบตเตอรี่มือถือใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันก็จะเป็นเซลล์ทุติยภูมินะคะหรือในรถยนต์นะคะในรถยนต์แบตเตอรี่ในรถยนต์ก็คือแบตเตอรี่ที่เราเรียกว่าเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มีหลายแบบนะคะในรถยนต์เนี่ยจะใช้เซลล์แบตเตอรี่ตะกั่วนะคะบางตัวก็ใช้ลิเธียมนะคะลิเธียมซึ่งราคาคุณภาพก็จะแตกต่างกันไป
อย่างแบตเตอรี่ในรถยนต์เนี่ยนะคะก็จะทํามาจากเซลล์ตะกั่วเนี่ยซึ่งเวลาใช้ไปนานๆอายุมันประมาณกี่ปีนักเรียนพอทราบไหมไม่เกิน5ปีนะคะสัก 3-4 ปีเนี่ยก็คือแผ่นตะกั่วที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ทําไมคะกร่อนพอมันกร่อนมันก็ไม่สามารถเป็นคั่วเป็นคั่วในแบตเตอรี่นะคะก็ต้องเปลี่ยนแบตลูกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยเดี๋ยวนี้มันมีแบตเตอรี่แบบแห้งสมัยก่อนนี่ต้องทำไมคะคนขับรถยนต์นี่ก็ต้องคอยเปิดดูเติมอะไรคะเติมน้ำกลั่นลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดแล้วทำไมคะมันมีแบตเตอรี่แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นแบบแห้งเลยนะคะคอยสังเกตที่ตรงสเกลที่มันมีขีดสีเขียวกับสีแดงให้ดูว่าแบตเตอรี่อ่อนหรือเต็มนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีทันสมัยมากขึ้นทีนี้นะคะในเซลล์ปฐมภูมิเนี่ยมันยังแยกย่อยได้อีกมากมายเดี๋ยวเราลองไปดูกันทีละอย่างนะคะเราไปดูแบบแรกก่อนนะคะเซลล์ปฐมภูมิตัวแรกที่เราพูดถึงว่าเซลล์แห้งเพราะฉะนั้นถ่านไฟฉายนี่มีชื่อเรียกเยอะนะครูก็ชอบออกข้อสอบด้วยข้อนี้ใช่ไหมชอบถามว่าข้อใดไม่ใช่พวกเดียวกันอย่างนี้เห็นไหมคะถ่านไฟฉายเรียกอย่างว่าเซลล์แห้งหรือบางครั้งก็เรียกว่าเลอคังเชมีใครรู้บ้างคะทำไมถึงเรียกเลอคังเชคะมั่นใจหรือเปล่าที่ตอบส่วนมากมันจะมาจากผู้ค้นพบใช่ไหมคนไหนพบก็จะตั้งให้เกียรติคนที่ค้นพบนะคะทีนี้เราไปดูส่วนประกอบหน้าตาของถ่านไฟฉายนะคะเราเรียกกันติดปากว่าถ่านไฟฉายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช้ในไฟฉายอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมมันใช้ได้มากมายนะคะเหมือนกับอะไรที่คนรู้จักกันอย่างแรกเนี่ยเราก็จะเรียกมันเป็นชื่อนั้นไปนะคะเหมือนแฟบใช่ไหมจริงๆมันผงซักฟอกแต่พอเราเรียกแฟบเราก็เข้าใจตรงกันว่ามันคือผงซักฟอกหรืออะไรกับแฟซ่าใช่ไหมคนเมื่อก่อนก็จะเรียกแฟซ่ายาสระผมเนี่ยก็จะรู้ว่าเรียกแฟซ่าเราไปดูส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบของถ่านไฟฉายนะคะมันจะประกอบไปด้วยกล่องสังกะสีนะคะที่ทำหน้าที่เป็นขั้วแอโนดนะคะขั้วแอโนดก็คือขั้วลบส่วนแท่งคาร์บอนนะคะหรือที่เราเรียกว่าแท่งแกไฟที่รู้จักกันนักเรียนไม่รู้จักแท่งแกไฟก็ดูที่ไส้ดินสอนั่นแหละค่ะก็คือแกไฟจะทำหน้าที่เป็นแคโทดแคโทดก็จะเป็นขั้วบวกแล้วก็จะมีรอบๆเนี่ยมีแมงกานีสโฟออกไซด์นะคะเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ผสมกับผงคาร์บอนในเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องจำให้ได้ว่าเซลล์แต่ละประเภทเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างจำไว้นะคะ
มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหลักการทำงานอย่างไรแล้วก็ปฏิกิริยาของเซลล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่าศักย์ไฟฟ้าแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเราลองไปดูภาพกันนะคะในหนังสือนะคะในหน้าที่57นะคะใครที่มีหนังสือก็ดูตามอันนี้ก็เป็นภาพที่